พี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศดูโน่นดูลุงถวันชี้ดูน่ะกรีบบนฟ้าน่ะครับน่ะกรีบบนฟ้าน่ะเพราะมันไม่ออกแล้วมันไม่ออกแล้ว28ปีแล้วนะลุงเนาะครับอ้าวลุงเอาไม้ลงแล้วลุงกอดต้นนี้ดิลองกอดดิกอดดิยางนี้2มือลุง2มือกอด2มืออย่างนี้อยู่ได้เป็นร้อยปีได้ลุงเด้อครับเจ้าปูปลูกกรีดได้ฮอดหลานครับไม่ใช่ว่าอายุได้17 18ปีแล้วตัดต้นขายนะถูกไหมครับเออเดี๋ยวทุกวันนี้มันอายุแค่17 18ปีตัดต้นขายแล้วถูกไหมครับจําไว้ครับยางพาราเป็นไม้ยืนต้นต้นบักใหญ่นู่นปลูกแล้วให้มันอยู่ได้เป็นร้อยปีตัดยางวันเว้นวันตัดครึ่งหนึ่งของลำต้นใส่ปุ๋ยคอกพ่นด้วยเอียมสูตรครูเสเอ็มเด้อบอกแต่ต่อกันไม่ได้ลุงเด้อให้ได้บุญหลายๆเด้อให้ร่ำไม่รวยซะทุกสวัสดีครับสวัสดีครับ